สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ AFF อาเซียนครับในภารกิจพาทีมชาติไทยเป็นเจ้าแห่งอาเซียนครับ EP นี้ก็เข้าสู่ EP ที่2แล้วนะครับหลังจาก EP แรกที่เราได้เล่นมา2แมตช์ทีมชาติไทยครับโอ้โหชนะฟิลิปปินส์1แมตช์และแมตช์ถัดมาครับออกไปเยือนอินโดนีเซียเราพลาดท่าแพ้ให้กับเขาถึง0ประตูต่อ3เลยล่ะครับโอ้โหก็ถือว่าเกมนั้นนี่ได้ข้อผิดพลาดมาให้แก้ไขกันเพียบเลยล่ะครับในส่วนเกมใน EP นี้ครับมันก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มเช่นเคยเนาะมาดูกันที่กลุ่มของเราครับ EP ที่1เราแข่งไป2แมตช์ชนะ1แพ้1ก็กลายเป็นว่าเรามี3คะแนนแต่ว่าจ่าฝูงของกลุ่มเราก็คืออินโดนีเซียเขามี4คะแนนชนะ1เสมอ1แต่มันก็ไม่ได้ห่างกันมากหรอกครับถือว่ามีโอกาสให้แก้ตัวมีโอกาสยึดจ่าฝูงกลับคืนมาได้นะสำหรับทีมชาติไทยเพราะว่าแอดได้ปรับรูปแบบการแข่งขันนะเป็นการเย่าเยือนนะครับแปลว่าเราแพ้เขาก็จริงครับในเกมเยือนแต่ว่าเขาก็ต้องออกมาเยือนเราเหมือนกันนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปแก้มือในบ้านของเราละกันแต่ว่าแมตช์ที่เราจะเจอแมตช์ต่อไปนี้เราเจอกับทีมชาติกัมพูชาแล้วครับกัมพูชานี่แข่งไป2นัดเสมอ1แพ้1นะเป็นอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนของกลุ่มเราในส่วนอีก1กลุ่มครับเป็นทีมชาติสิงคโปร์นะโอ้โหชนะไปได้2แมตช์6คะแนนเต็มเลยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยแต่ว่าเวียดนามเขาชนะ1แพ้1ไปแล้วด้วยและลาวกับมาเลเซียก็มีทีมละ1คะแนนโอ้โหก็ถือว่าหลังจบ EP เนี่ยน่าจะได้บทสรุปหลายอย่างเหมือนกันล่ะครับสำหรับรอบแบ่งกลุ่มว่าแล้วก็มาเข้าสู่การแข่งขันกับทีมชาติกัมพูชากันเลยดีกว่าล่ะครับซึ่งเกมนี้เราต้องออกไปเยือนเขาด้วยนะเดี๋ยวให้เขาเป็นชุดเย่าเดี๋ยวเราไปในชุดสีแดงก็ได้ครับโอเคมาดูในเรื่องของแผนกันเลยดีกว่าครับจากที่แอดได้ใช้ใน EP แรกเราใช้แผนที่มาโน่โพกกิ้งเขาวางไว้4-4-2กองหน้า2คนแต่ว่าหลังจากที่เล่นกับอินโดนีเซียมาแล้วนี่กองหน้า2คนแอดรู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะเวิร์กนะแต่แอดจะใช้แผนนี้เหมือนเดิมล่ะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทีมชาติกัมพูชาเขายัดหลังมา5คนเหรอครับไอการที่เขายัดหลังมา5คนเนี่ยเราต้องมีกองหน้าอย่างน้อย2คนเลยนะครับถ้ามีคนเดียวนี่อาจจะโดนประกบติดจนเล่นไม่ออกเลยนะถือว่าก็ใช้แผนนี้ไปก่อนแล้วกันมาดูในเรื่องของความฟิตครับซึ่งผู้รักษาประตูแอดจะโรเตชันแล้วครับเอากำพลลงมาบ้างนะแล้วก็พักกิติพงษ์และเอาสลานนท์มาที่มานั่งสำรองในส่วนปัญหาของทีมชาติไทยชุดเนี่ยที่แอดเจอเลยนะคือแบ็คขวาครับดูดิครับไม่มีตัวโรเตชันนะจักรพันธ์แกเล่นได้จริงครับแต่ว่าแกก็ไม่ใช่ตัวแบ็กตัวหลักเฉลิมศักดิ์ก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่แบ็กจอมบุกอะไรขนาดนั้นน่ะส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นเซนเตอร์เหรอเนาะก็คงต้องใช้สุพนันไปก่อนแหละครับฝั่งซ้ายสัสลักเซนเตอร์พันษากับกฤษดาก็ใช้คู่นี้ไปก่อนแหละครับเน้นตัวหลักไปก่อนเนาะเพราะว่าเป็นช่วงที่กอบโกยแต้มแหละครับกองกลางนี่ธีรทรไม่ฟิตครับแอดจะพักเลยแล้วกันเอาพีระดลฉ่ำรัศมีลงมาแทนแล้วก็ให้วีระเทพป้อมพันขึ้นมาที่มานั่งสำรองในส่วนปีกซ้ายบดินปีกขวานะ4ปีกขวาเอกนิตไม่ฟิตหรอครับเราก็มีตรวัตที่เล่นได้สุมัญญาปุริสายเจริญศักดิ์ก็ไม่ฟิตโอ้โหถือว่าขาดเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะของทีมชาติไทยเนี่ยก็คงต้องใช้เอกนิตไปก่อนแล้วกันหน้าเป้าก็คงต้องเป็นคู่นี้แหละครับอดิศักดิ์ไกรศรแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาเนาะเน้นไปที่นักเตะเซตหลักไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากหรอครับนี่แหละเซตนักเตะที่แอดคิดว่าจะใช้เจอกับทีมชาติกัมพูชาแอดใช้เซตนี้เลยครับฟุตบอลรายการ FF อาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มระหว่างทีมชาติกัมพูชาและทีมชาติไทยครับ Let's go วันนี้มากันที่บ้านของกัมพูชานะครับมรดกเตโชก็พยายามหาสนามที่มันเหมือนของกัมพูชาให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในเกมมันก็ยังไม่มีแล้วเนาะมาทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชารอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ครับก็ต้องเก็บใช้ให้ได้นะไฟบังคับสำหรับทีมชาติไทยเลยครับถ้าหวังที่จะเข้ารอบต่อไปเพราะว่าเราพลาดท่าแพ้ไปแล้วนะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงชาติกันล่ะครับครับนักเตะของทั้ง2ทีมชาติจับมือกันก่อนที่จะเริ่มเกมแล้วครับถือว่าเป็นเกมเยือนติดต่อกันเลยครับหลังจากแมตช์ที่ผ่านมาบุกไปแพ้อินโดนีเซียถึงประเทศของเขาเลยล่ะครับโอ้โหมาเราหมายมั่นปั้นมืออยู่แล้วเกมหน้านี่
ถ้าได้เล่นในบ้านกับอินโดนีเซียก็ต้องตั้งใจให้มากกว่านี้ครับถือว่าพลาดท่าแพ้ไปแล้วนะสำหรับทีมชาติไทยแต่ไม่เป็นไรครับมามุ่งเน้นในเกมนี้ก่อนเนาะในการเจอกับทีมชาติกัมพูชาครับเกมเริ่มครับขึ้นไปตรงกลางครับสารัตพยายามจะดักยังมาได้คือหลังไปออกมาทางฝั่งขวาครับตัดเข้าในว่าอย่างไรจังหวะนี้สัสลักจะมาซ้อนนะแต่เขายังเล่นได้ครับเป็นการครองบอลของกัมพูชานี่แหละครับสัสลักดักได้สวยแล้วแทงมาอดิศักดิ์ข้างหน้ามีธีรศิลป์ลองแทงช่องนี้ไปเลยครับให้ใช้ความเร็วสมบัติกับธีรศิลป์และธีรศิลป์ยิงเฮ้ยหลุดไปดื้อเลยอู้เคาน์เตอร์ของทีมชาติไทยครับสุดยอดเลยลูกเนี่ยแต่พี่มุ้ยทำไมแกไปยิงซ้ายครับผมพยายามที่จะยิงด้วยขวานะแต่แกยิงซ้ายเฉยเลยโอ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโอกาสลุ้นครั้งแรกของทีมชาติไทยครับมาลุยกันต่อเป็นบอลของกัมพูชาโยนมาด้านหน้าเรามีพันศาแล้วครับตัวสูงใหญ่บดินมีอดิศักดิ์ไกรสอนให้ไปธีรศิลป์บังสวยครับบังแล้วพลิกเอาเข้าขวาแบบนี้ก็หลองกดด้วยขวาก็เรียบร้อยดีครับเอาจนได้ครับแก้มือจากโอกาสที่พลาดมาครั้งแรกครับสำหรับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับณปัจจุบันตอนนี้แกก็ยังเป็นดาวซันโวของอาเซียนนะครับในรายการอาเซียนครับเนี่ยพี่มุ้ยยิงไปในความจริงนะยิงไป24ประตูแล้วนะครับนำโด่งไปแล้วแหละถือว่าเป็นกองหน้ายังเล่นอยู่ที่เป็นตำนานแหละครับพูดตรงๆดูครับโอ้โหเฉียบคมมากก็รายการนี้แอดก็ฝากความหวังไว้ที่พี่มุ้ยธีรศิลป์นี่แหละเพราะว่าพูดกันตรงๆตัวความหวังอย่างสุภโชคอย่างชนาทิพย์รวมถึงสุพนัทเหมือนตาธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรหลายๆคนล่ะครับที่ไม่ได้มาในนักเตะเซตนี้ล่ะครับเราก็หวังนักเตะที่มีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดาอดิศักดิ์ไกรสอนเอกนิษฐ์ปัญญาอะไรพวกเนี้ยธีรธรบุญมาทันอย่างเงี้ยเนาะโอเคมาชมเกมกันต่อครับสุวรรณโดนบอดินขวาได้อีกแล้วครับเน้นการตักเกมแล้วก็โต้กลับนะบอดินมีความเร็วอยู่แล้วท้าดวลอีกครับแบบนี้สามารถตามมาไม่ทันหรอกครับบอดินยกไปบรรจงไม่ถึงเกือบถึงเหมือนกันสารัตเก็บได้ให้พีระดลฝ่าสารัตจะจิ้มช้าไปครับแต่ยังได้พีระดลแทงช่วงนี้เอ้าแล้วธีรศิลป์ยิงเรียบร้อยโอ้โหดูเขายิงดีครับนาที20 2-0 สำหรับทีมชาติไทยครับโอ้ยิงแบบนี้อย่างเหนือชั้นเลยยิงแบบงัดบอลให้มันเช็ดคานเข้าครับตอนแรกเอสกะจะชิปนะแต่ว่าเป็นการงัดบอลกลายเป็นสวยเฉยเลยครับมาดูครับโอ้โหพอได้ประตูแรกแล้วประตูที่2ก็มาง่ายๆแล้วครับดูครับยกโอ้ยยิงแบบนี้ประตูยังไงก็พุ่งไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันเช็ดคานบอลเข้าไปเลยอ่ะดูครับการชิงแล้วพีระดลครับได้โอกาสลงสนามแทนธีรธรบุญมาทันเนาะเลยโอ้โหดูเขางัดครับเช็ดขานเข้าไปเลยสุดยอดครับ 2-0 แล้วสำหรับทีมชาติไทยจบเกมต่อเลยครับพิรดลเก็บได้ครับเป็นบอลของทีมชาติไทยสัสลักบอดินให้ไปพิรดลฝากไปสัสลักสัสลักให้พีระดลโอ้โหนี้พีระดลมีโอกาสลงสนามแล้วยิงติด3บาทดักได้เป็นบอลโต้กลับของกัมพูชาบ้างหรือว่าได้คึกคักเลยครับทีมชาติไทยนำถึง2ประตูแล้วแล้ววิสารก็ครอสขึ้นมาเรามีพันศาดักได้สารัตให้ที่พีระดลไหลไปฝั่งซ้ายที่บดินผาลาบอดินขอตัดไปบ้างครับตรงกลางโล่งอีกแล้วสำหรับกัมพูชาโยกลองแล้วเข้าขวาขอปั้นตรงตัวเหรอครับโอ้โหตรงกลางของกัมพูชาเขาโล่งนะเพราะว่าเขายัดหลังไป5คนสัสลักก็ยังดักได้โหถือว่าเป็นบอลของทีมชาติไทยแหละครับบอดินดึงมาได้ครับให้ไปตรงกลางที่สัสลักบอสไปบ้างเปลี่ยนฟังครับสุพนันเอาลงได้ให้ไปเอกนิษฐ์ปัญญาแทบไม่โดนบอลเลยครับบอลฝั่งขวาของทีมชาติไทยดึงแล้วสุพนันเติมไปแล้วแต่จ่ายไม่ดีแล้วครับโอ้โหจังหวะนี้เสียบอลไปเลยวิสารโคตรมาเอาโต้กลับของกัมพูชามาบ้างนะครับจังหวะนี้แล้วได้บอลบังสัสลักจะจิ้มจ่ายไม่แม่นแล้วครับกฤษฎากาแมนโอเคบอลถึงกำพลเปิดขึ้นไปด้านบน
เป้าหมายคือพี่มุ้ยได้มงแต่วิสารโดยกับอดิศักดิ์คือหลังไปเลยครอสซิงขึ้นมาก็ไม่แม่นแล้วครับบอลคอสของกัมพูชาเขาไม่ค่อยแม่นนะพิรดลสัสลักฝั่งซ้ายของทีมชาติไทยบ้างครับบดินตกกลางมีพิรดลขออยู่แต่บอลมาถึงธีรศิลป์ธีรศิลป์ไล่มาอดิศักดิ์เอาลงขอยิงด้วยซ้ายโอ้โหไม่เข้าครับโอ้โหนี่หัวเต็มข้อเลยอดิศักดิ์ไกรสอน AK9 โอ้ดูครับบอลฝั่งซ้ายนี่เดือดจริงๆธีรศิลป์ให้อดิศักดิ์จับ1จังหวะแล้วด้วยนะแต่บอลมันก็ยังไม่ค่อยเชื่องเท้าแกก็เลือกที่จะหวดเลยแล้วก็มันก็หลุดกรอบออกไปเปิดขึ้นมาครับเข้าสู่นาทีที่38แล้วครับของครึ่งแรกโอ้พักได้แล้วให้มายังไงจังหวะนี้ลุมอยู่เสียตำแหน่งยิงติดบล็อกพรรษาโอ้ยจังหวะนี้ติดบล็อกแล้วมันออกหลังแล้วครับจันโพลินเปิดด้วยขวาแล้วกำพลทุบได้แถว2มีครับแถว2มีตัดมาตัดเข้าในจะยิงยังบอลยังหลอกอยู่โอ้โหยังได้อยู่ครับต้องระวังนะจังหวะของกัมพูชาจังหวะนี้โอ้โหเขาทักษะดีเหมือนกันนะครับสำหรับนักเตะกัมพูชาชุดนี้แล้วยกไปเอ้าติดหน้าเอกนิดแล้วก็มาเข้าทางอดิศักดิ์คนเดียวแหละครับมีคนเดียวดวลกับ3คน3เซนเตอร์ของกัมพูชาดวลกับอดิศักดิ์อดิศักดิ์ฝากไปพิรดลฝั่งขวามีฝั่งขวามีสารัตจับยาวไปแล้วก็วิสารเสียบจังหวะนี้สารัตยังได้อยู่คนเดียวแหละครับคนเดียวของสารัตขอลองเลยแล้วการคอสมาเอาแม่นด้วยอดิศักดิ์ไกรสอนคานเหลือเชื่อเปิดแฉลบไม่เคลียร์จังหวะนี้เอกนิดก็เล่นไม่ได้แล้วครับโอ้โหเกือบ 3-0 ครับช่วงท้ายครึ่งแรกลูกมงของอดิศักดิ์ไกรสอนครับโอ้โหเสียดายนะลูกนั้นไม่เป็นไรมาลุ้นครึ่งหลังกันต่อครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับจังหวะนี้เป็นบอลของกัมพูชาบ้างครับไอมาโอ้โหโล่งเหมือนกันครับจังหวะนี้จ่ายพันษาดักได้กัมพลต้องรีบเคลียร์ครับเขาเพจเร็วมากสุพนันมงตั้งเอ้าจังหวะนี้ไม่ดีแล้วสารัตดักไม่ได้ต้องระวังครับแล้วยิงเรียบร้อยครับตีไข่แตกแล้วโอ้พลาดครับถือว่าจังหวะนี้พลาดกันเองครับโสราวิทย์ครับเบอร์6ของกัมพูชาดูครับเนี่ยมงตั้งโอ้ไม่รู้กันหรอครับแล้วมีสารัตคนเดียวนะแอดไม่ได้ไปปรับแท็กติกนะสงสัยแท็กติกเนี่ยต้องไปปรับแล้วล่ะครับเพราะว่ามันนักเตะรู้สึกว่ามันหลงตำแหน่งกันบ่อยเหมือนกันนะสำหรับเซนเตอร์ของทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวคงต้องกลับมาใช้เป็นแท็กติกที่แอดใช้ประจำแล้วล่ะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยที่จะคุ้นมือกันสักเท่าไหร่เลยอ่ะมาดูแท็กติกกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูพามาดูเลยครับสไตล์การตั้งรับเดี๋ยวเอาเป็นกดดันแดนหน้าเราเน้นการเพสแล้วก็ด้านกว้างเล่นแบบแข็งแรงดุดันเลยละกันสำหรับทีมชาติไทยความหนาแน่นของนักเตะในเกมรับก็จะประมาณนี้ละกันโอเคเน้นสวนกลับเร็วโอเคเดี๋ยวดูความฟิตหน่อยละกันอย่างเอกนิดอีกเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ค่อยเด่นนะแอดคิดว่าแอดจะเปลี่ยนหรอครับตัวที่เปลี่ยนมันก็มีสุมัญญาและการลงมาแทนเนาะแล้วก็ตรงกลางนี่สารัตวันนี้ดูไม่ค่อยที่จะฟิตสักเท่าไหร่เอาสรวัตรลงมาแทนละกันโอเคถือว่าเปลี่ยน2คนก่อนก็ได้ครับมาครับสรวัตรเดชมิตรและสุมัญญาปุริสาย2ตัวเก่าแล้วครับมาชมเกมต่อเลยครับธีรดลสุพนันสุมัญญาสุมัญญาปุริสายได้รับบทบาทตีขวาโดนเตะเรียกขวาได้ครับเดี๋ยวเล่นนั้นสั้นครับสุพนันขอเลยช่องนี้จับได้ครับสุพนันกระชากไปด้านในมีตัวแล้วยกเข้ามาอริศักเก็บได้เอ้าล้ำหน้าแล้วครับโอ้โหโอ้โหล้ำครึ่งช่วงตัวครับครอสไปด้านหน้าอิสตาดักได้แต่จังหวะนี้พีระดลไปดักได้เหมือนกันแล้วได้ครับอริศักคืนไปสรวัตรสรวัตรแทงให้ธีรศิลป์ช่องนี้สวยๆจะยกให้อดิศักดิ์โดนแย่งจากเท้าเลยล่ะครับเป็นบอลของกัมพูชาโตกามาอีกแล้วสรวิทย์สัสลักดักได้มาที่ธีรศิลป์จะพลิกครับโอ้โหเขาเข้าบอลเร็วมากเลยนะสำหรับกัมพูชาของฮอนดาเนี่ยมาอีกแล้วครับจะเอาประตูตีเสมอให้ได้นะสรวัตรดีดไปไม่ถึงเขาดักได้อีกแล้วจังหวะนี้สรวัตรไปเน้นความขยันครับแย่งคืนมาได้เป็นบอลของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับจันโพลินไม่ผ่านพรรษาสุพัญญาเอาออกมาได้ครับดึงผู้เล่นไปได้ด้วยแล้วพีระดลอดิศักดิ์อดิศักดิ์ให้ที่สุพัญญามีธีรศิลป์ช่องนี้อ้าวประตูออกไหมเกือบช้านะสำหรับผู้รักษาประตูธีรศิลป์เกือบถึงบอลก่อนครับเปิดขึ้นมา
โสรวิทย์เล่นได้แล้วครอสไปฝั่งซ้ายครับเกี่ยวได้ด้วยเปิดไปติดสุมัญญายังตัดมาข้างในได้ครับแล้วยังไงจังหวะนี้โหกัมพูชาเกมดีขึ้นจังชัดเจนครับต้องลุม2คนนะครับจังหวะนี้ยังพลิกมาได้ครับโอ้โหอะไรกันครับนี่สับจังหวะนี้ดักได้สักทีพิรดลป้ายโต้ครับด้านหน้าไปหาช่องสวยๆครับสำหรับอดิศักดิ์ AK9 หาช่องสวยๆแทงๆไปแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับ AK9 อดิศักดิ์ไกรสอนต้องได้แล้วครับลูกนี้ยิงเรียบร้อยแล้วครับโอเคโอ้โหก็พยายามให้อดิศักดิ์หาช่องที่ดีที่สุดแล้วครับนี่ครับตอนแรกจะให้แล้วนะแต่ว่ามันยังกลัวล้ำหน้าแหละครับแล้วก็ให้จนได้แล้วให้มาสวยด้วยแหละสำหรับพีระดนจี้ไปก็กะว่าลากไปจนผู้รักษาประตูเขาออกมาแต่เขาไม่ออกครับไม่ออกแบบนี้มุมก็กว้างเนาะทำให้มีโอกาสเลือกที่จะยิงได้ดีแหละครับต้องชมอดิศักดิ์ไกรสอนนะเลี้ยงลายได้ดีมากครับเนี่ยเขาไม่ออกนะแก้วครับผู้รักษาประตูกัมพูชาทำให้มีมุมที่จะเลือกยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแหละครับสุดยอดครับแล้วเฉียบคมพอนะสำหรับอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วครับโอ้แล้วเขาเปลี่ยนผู้เล่นถึง2คนเลยสำหรับกัมพูชาอ่ะเดี๋ยวเราใช้นักเตะเซตนี้ไปก่อนแล้วเนาะนาที73มาชมเกมต่อเลยครับจันพูลินจันพูลินจะลากฉลับจังหวะนี้กิสดาให้ไปที่สรวัตรเดชมิตรสรวัตรให้พีระดลพีระดลไปที่อดิศักดิ์ไกรสอนอดิศักดิ์พิรดลแล้วช่องนี้มีครับสุมัญญามาแล้วครับสุมัญญาปุริสายิงด้วยขวาติดเต็มเลยครับโอ้โหถือว่าเป็นคนที่หาช่องดีเหมือนกันนะสุมัญญามาจากไหนไม่รู้ครับดูครับเนี่ยครับโอ้โหวิ่งตัดมาเลยแล้วหาช่องให้ตัวเองได้ดีมากยิงด้วยขวาต้องชมผู้รักษาประตูของเขานะปัดออกไปได้มาครับดูนักเตะตัวสำรองกันบ้างครับนำ 3-1 แล้วบอดินค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะแอดคิดว่าจะเอาสุมัญญาเล่นปีกซ้ายส่วนปีกขวาเนี่ยแอดจะส่งชานาลงลงมาแต่ด้านหน้าเนี่ยครับธีรศิลป์ก็เหนื่อยเอาเป็นปรเมศอัดวิไลลงมาครับบอกแขนกับตันทีมแอดขออนุญาตไว้ที่อดิศักดิ์ไกรสอนแล้วกันเนาะโอเคอัพเตะมุมของทีมชาติไทยเอาสุมัญญามาเปิดแล้วกันเตะมุมของทีมชาติไทยครับเปิดโดยสุมัญญาปุริสายเปิดด้วยขวามาช่องลงอดิศักดิ์มงตรงตัวแล้วจะซ้ำวิสารเคลียร์ไปก่อนชานาลงพักได้ครับเพิ่งลงมาให้มาจะเอาประตูที่4สำหรับทีมชาติไทยแล้วสุพนันสุพนันรอครับโยกหนีได้ด้วยแล้วเปิดมาเสาสองปรเมศบอลมันก็ล้นแล้วเอาไปดักมาได้แล้วเข้าขวายิงเอาไม่เข้าเฉยเลยโอ้โหปรเมศอัดวิไลโอกาสยิงครั้งแรกของเขาแหละครับดูครับจังหวะแรกอะมงไม่โดนแล้วเขาเคลียร์ไม่ขาดแล้วครับไปแย่งมาได้มันโล่งจนไม่รู้จะโล่งยังไงแล้วครับอุ้ยออกเฉยเลยครับปรเมศโอ้โหส้มหล่นแล้วครับนาที83แล้วครับโอ้โหเกือบบวกประตูที่4ได้สำหรับทีมชาติไทยแล้วจังหวะนี้สรวัตรเคลียร์ออกมาได้ปรเมศมงตั้งอดิศักดิ์จิ้มมาปรเมศให้มาสรวัตรด้านหน้าอดิศักดิ์ไปแล้วแต่สรวัตรยกให้สุมัญญาเอาเขาเคลียร์จังหวะนี้วืดแล้วสุมัญญาดวลกับ3บาทแล้วโอ้โหจับยาวไปอีกเสียบอลให้กับกัมพูชาจันบูรินเบิ้ลจังหวะนี้เซตเกมขึ้นมาบ้างครับแล้วจังหวะนี้ต้องดึงแล้วครับสำหรับพันษายอมเสียละกันเพื่อที่จะกลับมาเซตเกมเนาะโอ้เกมนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกเหมือนกันล่ะครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรองเราเขาก็สู้เราได้ดีเหมือนกันนะเปิดขึ้นมาจังหวะนี้กาแมนดักได้บอลล้นมาสรวัตรให้ปรเมศได้เล่นครับไหลไปสรวัตรจังหวะนี้ยังไงครับสรวัตรด้านหน้ามีอดิศักดิ์มีตรงกลางยกมือขอพีระดลพีระดลฝากไปอดิศักดิ์อดิศักดิ์ถึงรอเพื่อนครับเพื่อนเติมมาแล้วปรเมศแล้วช่องนี้ AK9 อดิศักดิ์ยิงโอ้ไม่เข้าอีกแล้วโอ้โอกาสเยอะจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทยเกมนี้ก็ยังไม่เฉียบขาดพอนะแต่ว่าดูครับปรเมศให้เนี่ยครับ อดิศักดิ์ไกรสอนโอ้โหพยายามยิงเสาไกลแล้วครับมันก็หลุดออกไปทดเวลา3นาทีเท่านั้นนะสำหรับเกมนี้เปิดขึ้นมาสรวัตรเป็นอีกหนึ่งคนที่ลงมาแล้วเล่นได้ดีนะครับสรวัตรเดชมิตรเนี่ยแล้วปรเมศเห็นช่องนี้เกือบหลุดถึงสรวัตรคือหลังไปเลยแล้วเขาก็เคลียร์ขึ้นมาก็จบเกมครับก็ทำได้ตามเป้าหมายสำหรับทีมชาติไทยบุกมาชนะกัมพูชาได้3ประตูต่อ1แล้วครับประตูจากธีรศิลป์แดงดา2ประตูและอดิศักดิ์ไกรสอน1ประตูล่ะครับ
แมนออโตแมทเขาให้ไปที่พี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาครับไปลุยต่อครับส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นออกมาเป็นแบบนี้ครับกลุ่มของเราฟิลิปปินส์สามารถชนะอินโดนีเซียได้4-2แล้วครับอ้าวแบบนี้ฟิลิปปินส์น่าจะเป็นจ่าฝูงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูในส่วนอีก1กลุ่มเวียดนามครับคืนฟอร์มสามารถถล่มลาว3-0และมาเลเซียชนะสิงคโปร์ได้1-0ไปดูที่ตารางคะแนนเลยครับกลายเป็นว่าทีมชาติฟิลิปปินส์กับทีมชาติไทยมีคะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียของฟิลิปปินส์น่ะเขาดีกว่าล่ะครับโอ้โหแบบนี้ลุ้นมาแน่นอนเพราะว่าทีมอันดับ3อย่างอินโดนีเซียก็มีแต้มตามเราแค่2แต้มเท่านั้นนะถือว่าน่าสนใจแล้วมีโอกาสเข้ารอบทั้งหมดแหละแล้วก็อีก1กลุ่มโอ้โหเวียดนามเขากลับมาแล้วครับมี6คะแนนเท่ากับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียก็มี4คะแนนโอ้โหถือว่าแต้มอ่ะอันดับ1ถึงอันดับ4 2กลุ่มนี่เท่ากันเลยนะครับโอ้โหถือว่าน่าจะมันนะหลังจากนี้ไปลุยต่อครับเกมหน้าเราต้องบุกไปเยือนทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วครับโอ้โหไอ้นี่แหละงานหนักแน่นอนเพราะว่าแต้มเท่ากันเลยเป็นการชิงจ่าฝูงแบบไกลๆแหละครับ2คู่นี้เดี๋ยวมาเข้าสู่การแข่งขันกันเลยดีกว่าครับเจอกันนัดแรกที่ประเทศไทยเราสามารถชนะเขาได้1-0นะและวันนี้เราต้องออกไปเยือนเขาถือว่าเป็นเกมเยือน3นัดติดสำหรับทีมชาติไทยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปในชุดเยือนละเนาะมาครับมาดูแผนกันเลยครับเกมนี้ถือว่าเป็นเกมสำคัญแอดคิดว่าแอดจะเปลี่ยนแผนแล้วครับจะใช้เป็น 4-2-3-1 แล้วเพราะว่า 4-4-2 นี่แอดรู้สึกไม่ไหวจริงๆครับใช้เป็นบอลสวนกลับเร็วโอเคตรงนี้ใช้ได้ครับแต่เสียบอลเนี่ยเอาเป็นกดดันแดนหน้าและเล่นแบบแข็งแรงดุดันโอเคจะประมาณนี้ล่ะเนาะมาดูนักเตะเซตหลักกันเลยครับผู้รักษาประตูอย่างกำพลไม่ฟิตก็เอาสลานนท์ขึ้นมาที่ม้านั่งล่ะครับแต่ว่านักเตะเซตหลักของเราเนี่ยดูจากรายชื่อแล้วโอเคครับทุกคนโอเคเลยยกเว้นอดิศักดิ์ซึ่งเราจะพักอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าอดิศักดิ์เขาเป็นกองหน้าแล้วเนาะคนที่จะมายืนตรงนี้แทนแอดคิดว่าจะใช้เป็นสารัตอยู่เย็นเลยละกันเป็นคนคอยคุมเกมเนาะด้านล่างเราก็จะใช้เป็นธีรดลคู่กับธีรธรโอ้โหพาร์ทเนอร์จากบุรีรัมย์ครับถือว่าใช้เซตนี้ในการเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์เลยครับในส่วนกัปตันทีมเนี่ยแอดคิดว่ากัปตันตัวหลักแอดขอไว้ที่พี่อุ้มธีรธรบุญมาทันแล้วกันเนาะถ้าพี่อุ้มไม่ได้ลงก็เอาปกแขนไว้กับพี่มุ้ยแหละครับโอเคนี่แหละถือว่าเป็นเซตที่เกือบดีที่สุดของทีมชาติไทยเหมือนกันละครับ FF อาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มระหว่างทีมชาติฟิลิปปินส์และทีมชาติไทยแล้วครับ Let's go วันนี้เป็นเกมเยือนอีก1เกมแล้วครับสำหรับทีมชาติไทยนี่ต้องบุกมาเยือนถึงประเทศฟิลิปปินส์ครับเป็นเกมชิงจ่าฝูงแน่นอนครับเพราะว่าแต้มมาเท่ากันเลย2ทีมเนี่ยใครชนะก็มีโอกาสคว้าจ่าฝูงไปได้เลยน่าจะเหลือการแข่งขันอีก2แมตช์แล้วเนาะ2แมตช์ที่เหลือเราน่าจะได้เล่นในบ้านแล้วล่ะครับสำหรับทีมชาติไทยมาเดี๋ยวมาฟังเพลงชาติกันก่อนล่ะครับมาจับมือกันหน่อยทีมชาติที่ฟอร์มดีกันทั้งคู่ครับแต้มเท่ากันเลยเป็นจ่าฝูงกันทั้งคู่นะเกมเนี่ยน่าจะได้รู้แหละครับถ้าแบ่งแต้มกันไปอีกก็ต้องไปลุ้นเกมต่อไปนะโอ้โหถือว่าสนุกนะพอเวลาเล่นเย่าเยือนแบบนี้มันรู้สึกว่ามีเกมให้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะมีโอกาสให้พลาดได้แหละครับวันนี้เราเปลี่ยนแผนครับมาในแผน 4-2-3-1 ใช้กองหน้าคนเดียวแล้วครับเพราะว่าเกมนี้มันค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วฟิลิปปินส์นะกองหลังเขาก็ไม่ได้ยัดมา5คนนะเขาก็มาบุกสู้เราแน่นอนล่ะครับมาเกมเริ่มครับนูเนสให้มาสวัสดีโอ้โหหลุดมาได้ครับบังแล้วยังไงยังมาได้เรื่อยๆเอ้าหลุดมาแล้วยิงโอ้เซฟได้ครับกิติพงษ์โอ้โดนทักทายก่อนครับสำหรับทีมชาติไทยนาทีที่4เท่านั้นแหละครับโอ้ทำไมแข็งจังครับเบียดดูครับเบียดแทบไม่ลงเลยขนาดพันศานะตัวใหญ่กว่าด้วยแล้วแทงมายิงโอ้โหยังดีครับกิติพงษ์แกยังกางแขนปัดออกไปได้โอ้มีสัญญาณเตือนแล้วครับสำหรับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วเป็นเตมุ่มเมนซี่เปิดมาธีรธรมงให้บอดินเล่นได้ครับบอดินพาราตู้กลับของทีมชาติไทยบ้างครับ
บดินฝากไปธีรศิลป์ธีรศิลป์รอบดินเติมครับแล้วบดินโอ้โหกำลังจะใช้ความเร็วอัลเมเนียกิลนาโดเขามาดักได้แล้วกลายเป็นว่าบดินไปเสียฟาวให้กับเขาครับดูครับไปเสียฟาวยังไงครับโอ้โหก็ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นจังหวะปะทะกันไอไปเมนซี่เมนซี่คอร์สมากิสดากาแมนดักเอาไปได้เน้นครอสมาใส่ทีมชาติไทยเลยนะสำหรับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้เล่นในบ้านด้วยนะค่อนข้างที่จะคึกคักเลยธีรทรให้ไปตรงกลางธีรศิลป์ธีรศิลป์มีเพื่อนยกมือสารัตโอ้โหโดนแซะยังได้ครับธีรศิลป์ให้สารัตโอ้โดนสารัตได้บอลนี่โดนเคาะมา2ทีแล้วนะสัสลักให้มาบอดินบอดินแล้วสัสลักไปแล้วช่องนี้ตามนัดดวลกับสเตฟานช็อกสัสลักวนหนีไม่ได้ข้างในมีหลายคนครับเปิดเข้าไปธีรศิลป์มองไม่โดนอันมันให้ไปโตกับของฟิลิปปินส์บ้างครับสเตฟานช็อกยกมาอ้าวไม่แม่นแล้วครับธีรทรดักได้ธีรศิลป์จะเบิ้ลให้เพื่อนก็ติดล่ะครับธีรทรบุญมาทันมีบอดินยกมือแต่ก็เหลี่ยมให้ไม่มือแล้วครับบอดินแทงมาไม่ดีแล้วครับเสียบอยกับฟิลิปปินส์แดเนียลสเตฟานช็อกอันมันโอ้เขาดูเขาชิงกันครับถือว่าไม่ธรรมดานะไม่แปลกใจครับที่มีคะแนนเท่ากับทีมชาติไทยเป็นจ่าฝูงร่วมกันคอสขึ้นมาเอกนิษฐ์ดักได้สารัตเบิ้ลมาธีรศิลป์วันนี้ได้ยืนหน้าคนเดียวครับขึ้นมาจังหวะนี้ชั้นแลบอีกครับเขาดักเราได้นะสเตฟานช็อกช็อกเบิ้ลมาอันมันแกโยกไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับฮันมันเนี่ยแล้วมาได้แล้วครับฮันมันพามาเปิดมาจนได้พันษาเคลียร์ออกมายังเก็บได้ครับเลเยสบอดินใช้ความขยันไปแย่งมาได้ให้ธีรศิลป์ยืนหน้าคนเดียวก็ไม่ผ่านเลยครับโดนขวางได้นะพยายามจะโวยกรรมการกรรมการก็ปล่อยเกมต่อครับเลเยสเกมค่อนข้างที่จะตึงเลยวันนี้นูเนสเลยเยสเลยเยสให้มานิติออกไปฝั่งขวามาตรงกลางครับมานิติเตฟานช็อกโอ้โหแล้วเบิ้ลกันแล้ววันนี้แดเนียลโอ้โหแกดึงแล้วเตะหลอกแล้วยิงชนเสาพันษาเคลียร์ชนแลบเขาทำพิโรดมแต่เย็นครับเอ้าไปช้าแล้วโดนลูเนสจังหวะนี้กฤษดาพยายามจะไปเตะเตะเซฟกิติพงษ์เคลียร์ไปก่อนโอ้โหครึ่งแรกเจ้าบ้านดุเลยครับโอ้ไม่แปลกใจจริงๆครับฟิลิปปินส์ทำไมเขาได้มาอยู่จ่าฝูงโอ้ทักทายเราจังหวะเน้นๆเนี่ย2ครั้งนะจะเนี่ยดีครับไทยยังหนังเหนียวอยู่ครับจังหวะนี้สหรัฐก็โดนขวางยังได้ครับธีรทรให้ธีรศิลป์ให้มาสหรัฐสหรัฐคลอสไปที่บอดินเก็บได้บอดินดึงคืนที่สัสลักออกมาเล่นได้ครับตั้งป้อมแล้วครอสไปธีรศิลป์มองตั้งแล้วสารัตพักแล้วยิงฉลับติดบล็อกโอ้โหถ้าไม่ติดบล็อกเนี่ยน่าจะเข้านะจังหวะเนี้ยอิสตากาแมนดักได้มาเป็นบอลของทีมชาติไทยไปท้ายครึ่งแรกครับสารัตดึงไปพิลาโดนฝากมาธีรทรเกมค่อนข้างที่จะมันเลยครับวันนี้สู้กันสูสีมากแล้วสารัตช่องนี้ไม่ดีแล้วครับเคลียร์ออกมาได้ก็ไม่แม่นครับอิสตากาแมนยังดักได้ธีรทรไอ้มาสารัตเบิร์นคืนที่พิลาดนจะแทงจังหวะนี้ก็ไม่ดีแล้วครับพิลาดนยังเล่นได้พันษาทดเวลา0นาทีเท่านั้นแหละครับน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายนะเปิดไปเลยเอกนิดแล้วบอดินเกือบเล่นได้เตฟานช็อกมาเก็บแล้วน่าจะจบแล้วครับครึ่งแรกโอ้โอกาสจะแจ้งฟิลิปปินส์เขามีมากกว่าเรานะมาดูครึ่งหลังกันแล้วครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อเลยครับธีรดลให้ที่สุพนันโอ้ยโดนเตะตามน้ำกรรมการให้เล่นต่อให้อีกนิดจะเปิดก็เตะแล้วเจ็บหรือเปล่าสุพนันแบ็คยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ครับแบ็คขวาของเราเล่นต่อครับเลเยสฮัฟมันให้มานูเนสโคสมาใหม่แมนแล้วครับสัสลักเบิ้ลคืนกิติพงเปิดไปเลยธีรศิลป์ดักไม่ได้แต่พีระดนเล่นได้ครับธีรทรฝั่งซ้ายครับให้ไปที่บอดินบอดินเบิ้ลจังหวะนี้ก็ติดเตฟานช็อกยกมาไอ้นูเนสฮาร์ดแมนฮาร์ดแมนจังหวะนี้คืนไปเลเยสเลเยสออกไปโอ้โหบอดินเตะกลายเป็นว่าเสียฟาว
ปีกี้ครับของฟิลิปปินส์เปิดมาจังหวะนี้พิลาโดนพักแล้วโอ้โหมีล้มลงไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเคลียร์ขึ้นมาเขาก็ยังดักธีรศิลป์ได้เอ้าไม่ดีธีรทรยกให้เอกนิตได้วิ่งแล้วครับจังหวะนี้ขอใช้ความเร็วเกี่ยวไปแล้วเอกนิตปัญญาหนีอังกิโนโดมาหนึ่งข้างในพอมีแต่เอกนิตไปเองเอกนิตเลือกที่จะตบเข้าไปแล้วธีรศิลป์ยิงเรียบร้อยครับนี่แหละครับมันต้องแบบนี้ครับชัวร์จริงๆครับเกมโต้กลับของทีมชาติไทยคือเกมเนี่ยแอดรู้สึกว่าเป็นรองนะไอ้รูปแบบการเล่นอ่ะเป็นรองครับเพราะว่าตั้งแต่ครึ่งแรกโอกาสยิงเขามากกว่าเราเยอะเลยแต่มาโดนหมัดน็อกแล้วฟิลิปปินส์โดนลูกนี้เข้าไปต้องชมเอกนิตนะเร็วมากครับหนีเอากิโนโดมาได้นะดูครับเนี่ยไปเองเหรอครับเขาตามไม่ทันแล้วก็เลือกที่จะตบเข้าในแล้วพี่มุ้ยโอ้ก็ต้องพึ่งแกอีกแล้วล่ะครับโอ้แบกครับถือว่ารายการนี้แกก็ต้องแบกแล้วครับตัดไปแล้วด้วยขวาแล้วยิงดีมากเรียบร้อยแล้วครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือเลยเสียงเชียร์มาทันทีครับมาชมเกมต่อเลยครับกิโนโดจาบินาสคือหลังไปเลยครับชวาเซอร์ชวาเซอร์เปิดขึ้นมาเป้าหมายเตฟานช็อกโดนดักได้ธีรทรจะไหลให้ธีรศิลป์จังหวะนี้ไม่ดีครับเอากิโนโดลิงโบลิงโบคือหลังไปเอากิโนโดให้มาลิงโบสเตฟานช็อกเอ้าพลาดกันเองแล้วเหรอครับสำหรับฟิลิปปินส์แล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะเอาลาสมุนเซ่นลงมาโอเคเดี๋ยวมาดูที่มานั่งสำรองของเรากันบ้างครับนาทีที่60แล้วซึ่งกองกลางตัวลุกเนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะนะอย่างสรวัตรเดชมิตรและก็สุบัญญาแอดจะเอาสุบัญญาลงมาแล้วกันโอเคเปลี่ยนคนเดียวก่อนแล้วกันเนาะมาพักสารัตแล้วครับเอาสุบัญญาปริสายลงมาเพื่อที่จะสร้างสารเกมให้มากขึ้นเนาะเกมต่อครับสัสลักทุ่มจิรทรคืนไปพันษาไปที่พิระดลพิระดลเกือบยาวครับยังได้อยู่สุพนันให้มาเอกนิตเบิ้ลสวยครับสุปัญญาพึ่งลงมาให้เอกนิตปัญญาเอกนิตหาดวลครับดวลกันไหมคืนไปก่อนดึงผู้เล่นได้2คนแล้วสุพนันด้านในมี2คนเปิดมาพิระตินมองเด้งพื้นโอ้ชวาเซอร์ปัดไปได้แล้วครับดูเอกนิตแกดึงผู้เล่นได้2คนแล้วครับแล้วก็เนี่ยคืนไปสุพนันได้ตั้งป้อมแล้วเปิดแม่นมากมงเด้งพื้นด้วยนะแต่ว่าผู้รักษาประตูเขาก็ยังยอดเยี่ยมนะครับพอได้ประตูแล้วอ่ะโอกาสของทีมชาติไทยก็ตามมาเรื่อยๆนะมาเตะมุมธีรทรเปิดไปบอดินชวาเซอร์ทุบได้แถว2โอ้โหเขามงทิ้งไปเอกนิตคืนก่อนครับสตาร์กกิสตาจิรทรโอเกมนี้มันมากโอ้โหโดนเตะแล้วเฮ้ยกรรมการไม่เป่าครับแต่ว่าเอ้ามาเป่าจังหวะพิระดลเฉยเลยเป่าแปลกๆแล้วครับกรรมการวันนี้ดูครับจิรทรโดนเตะอันนี้หน้าเป่านะแต่แกมาเป่าจังหวะที่พิระดลมากระแทกเฉยเลยล่ะครับโอ้โหงงเลยครับพิระดลโอ้พอมาเล่นแบบนี้ก็รู้สึกสนุกเหมือนกันนะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้ตัวเราเลยล่ะครับเกมทีมชาติเนี่ยอามิตาจังหวะนี้ล้นธีรศิลป์เกี่ยวได้แล้วบังคนเดียวว่าอย่างไรปากสุมัญญาแรงล่ะครับพลาดนะจังหวะนี้มาเซตเกมกันใหม่นำลูกเดียวประมาทไม่ได้นะครับคืนไปอามิตาเลือกที่จะดีดไปที่เตฟานช็อกเกี่ยวจังหวะนี้เตฟานช็อกบังสลักไปประกบเปิดไปติดกันเองแหละครับอ้าวแบบนี้ก็สวยดีครับยังเก็บมาได้สลักจะจิ้มยังเอาตัวรอดมาได้ครับเซฟันช็อกคืนไปฝั่งขวาของฟิลิปปินส์ก็มาเรื่อยๆแล้วครับยังไงบอดินกระแทกโอ้โหยังเปิดมาได้แล้วฉลับโอ้ยเบนเตะมุมครับนาที72มาดูผู้เล่นตัวสำรองเพิ่มเติมกันหน่อยโยกเอกนิตไปฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเนี่ยแอดคิดว่าแอดจะส่งเป็นชานลงลงมาแล้วล่ะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยอยากใช้เป็นสรวัตรเดชมิตรแล้วนะพักทีละท้อนแล้วครับโอเคตามนี้มาเตะมุมของทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเปิดมาเสาสองได้โอ้โหเกือบได้มงแล้วต้องทุบแล้วครับสรวัตรยังไงเอกนิตเอาไปพลาดบอลโดนส้นแล้วเตฟานช็อกจะเปิดกึ่งยิงกึ่งผ่านกิติพงษ์คว้าอยู่มือเลยครับโอเคใจเย็นๆครับใจเย็นๆสุพนันสุพนันบุรีรัตน์ฝั่งป๋าครับชนะลงพรมสีแก้วเพิ่งลงมา
ปากไปสุมัญญายกให้ชานลงได้วิ่งแล้วครับแต่ว่าเขาก็เคลียร์เอาชูอ่ะกองหน้าตัวเป้าแอร์คิดว่าจะเปลี่ยนนะเอาเป็นปรเมศอัดวิไลลงมาแทนธีรศิลป์แล้วครับจังหวะนี้เป็นทุ่งครับชานลงทุ่งมาที่สุพนันคือหลังไปเลยครับพีระดลยิงไกลดีเหมือนกันนะลองเลยก็ได้แต่ไปติดบล็อกแต่วันนี้พีระดลยังได้ครับชานลงครอสไปเลยเอ๊ะปรเมศไม่ได้แต่พีระดลยังดักได้เอกนิตพักได้เอกนิตเข้าขวาโดนจิ้มแล้วจะโต้กลับมาแล้วครับเกมโต้กลับต้องระวังนะครับต้องรีบลงเมนซี่เป็นบอลของฟิลิปปินส์ฝั่งซ้ายคือหลังไปที่ทาบินัสเมนซี่นาที82แล้วครับแล้วทาบินัสลาสมุนเซนเลเยสโอ้ยพีระดลจังหวะนี้กรรมการเป่าฟาวให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์แล้วครับเรือที่จะเล่นเร็วเลยเมนซี่ตึงนะเกมเนี่ยตึงมากเมนซี่ยังไงวนไปวนมากระแทกอ้าววนจนเสียบอลแล้วกันแล้วไปแล้วสุพนันบุรีรัตน์โอไปเลยแล้วกันด้านหน้าปรเมศหาช่องเลยหาช่องรอแต่จังหวะนี้ให้ชานลงได้ใช้ความเร็วทาบินาสดักได้แล้วครับคืนไปชวาเซอร์เปิดยาวขึ้นมาโอ้โหพันษาขึ้นไปแย่งมงได้สุพนันดึงก่อนครับไม่ต้องรีบครับใจเย็นกิสตาคาแมนสารวัตรสุบัญญาคลอสไปที่สสรัตเอกนิตตรงกลางมีปรเมศแทงมาช่องนี้สารวัตรทาบินานแกดักบอลดีเหลือเกินนะแล้วจังหวะนี้จะโต้กลับครับกาโยโซนี่กิสตาคาแมนครับเข้าทั้งตัวเลยไม่ฟาวด้วยแล้วเขาก็มาเปลี่ยนตัวในช่วงนาทีสุดท้ายเลยนะครับเอาลอนทินี่ลงมาโอ้เกมนี้สนุกมากครับมาอีก1นาทีที่เหลือมงดักได้แล้วสุมัญญาเคลียร์ไปก่อนปรเมศพักได้ปรเมศฝั่งซ้ายมีเอกนิตยังไงดีเปิดไปเลยก็ได้ครับเอกนิตเกี่ยวได้ไหมโอ้โหดูครับเกมรับเขาดีนะเก็บทันเอ้า นึกว่าเก็บทันครับเห็นวิ่งเข้ามาสนามทุ่มเร็วเลยสุมัญญาดึงหลอกช็อคได้สวยให้มาสัสลักยังไงดีดึงหลอกสวยกดด้วยซ้ายตรงตัวแล้วครับโอ้สัสลักถือว่าทำได้ดีแล้วเป็นโต้กลับเรียบร้อยครับทีมชาติไทยบุกมาคว้า3แต้มสำคัญจากบ้านของฟิลิปปินส์ได้ครับโอ้โหมันมากครับโอ้เกม EP นี้สนุกครับโอ้ชนะ2นัดแล้วถือว่าเรียกฟอร์มกลับมาแล้วสำหรับทีมชาติไทยโอกาสครองบอลนี่50-50เลยนะโอกาสยิงของฟิลิปปินส์3เข้ากรอบ2ขณะที่ทีมชาติไทยโอกาสยิง5เข้ากรอบ4เป็นประตู1เหรอครับ Man of the Match เขาให้ไปที่พี่มุ้ยธีรศิลป์คนดีคนเดิมเหรอครับไปลุยต่อครับนี่คือผลการแข่งขันของคู่อื่นครับในกลุ่มของเราทีมชาติอินโดนีเซียก็สามารถเปิดบ้านชนะทีมชาติกัมพูชาได้1-0อีกกลุ่มนึงมาเลเซียครับชนะเวียดนามได้1-0อ้าวแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามาเลเซียเข้ารอบเป็นอันดับ1เราก็มีโอกาสที่จะเจอเวียดนามหรือไม่ก็สิงคโปร์นะครับยังไม่แน่นอนนะเพราะว่ามันยังเหลือการแข่งขันอีก2แมตช์สิงคโปร์ก็ชนะลาวไปได้ไปดูตารางคะแนนเลยนี่ล่ะครับตารางคะแนนก็เป็นทีมชาติไทยมี9คะแนนและทีมชาติที่ตามมาคือทีมชาติอินโดนีเซียมี7คะแนนและทีมชาติฟิลิปปินส์มี6คะแนนก็คือ3ทีมนี้นี่แหละที่ลุ้นเข้ารอบกันล่ะครับอีกกลุ่มหนึ่งโอ้โห9-7-6-1ดูครับคะแนนเท่ากันเลยแต่กลายเป็นว่าทีมชาติสิงคโปร์ครับมาแรงครับมี9คะแนนทีมชาติมาเลเซียมี7คะแนนและทีมชาติเวียดนามมี6คะแนนคือ3ทีมนี้แหละบทบี้แย่งกันแน่นอนโอ้โหสนุกครับสนุกมากเลยไปลุยต่อนี่แหละครับแมตช์ถัดไปเราน่ะน่าจะได้เล่นในบ้านแล้วครับ2แมตช์สุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านรับการมาเยือนอินโดนีเซียและเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมชาติกัมพูชาใน EP เนี่ย2เกมเยือนทั้ง2แต่ว่า EP หน้า2เกมเล่นในบ้านทั้ง2เกมแล้วสำหรับทีมชาติไทยโอเคสำหรับ EP ที่2ในรายการอาเซียนครับแอก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะโอ้ก่อนจากครับมาดูกันหน่อยดีกว่าอันดับการทำประตูนี่แหละครับพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานำอยู่ที่3ประตูเนาะแล้วก็มีอดิศักดิ์ไกรศรแล้วก็นี่แหละครับตามลงมาเลยเนาะอันดับแอสซิสต์ก็จะตามนี้เลยครับโอ้โหเวียดนามเขาเน้นแอสซิสต์นะเหงียนกวงไฮแล้วก็เหงียนฮองดึกโอเคครับสำหรับ EP ที่2แอก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละครับโอ้โหสนุกครับ EP ที่2นี้สนุกเหลือเกิน
ก่อนจากครับก็ฝากเพื่อนๆนะเหมือนเดิมครับไม่ขออะไรมากครับขอแค่ให้กดไลค์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ให้กับแอดด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับแอดได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วเนาะใครยังไม่กดแอดขอฝากกดให้แอดด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันสำหรับการแก้แค้นกับอินโดนีเซียที่บ้านของเราครับสวัสดีครับ